จาะลึกไทยอินไซด์ไทยแลนด์ขอขั้นอารมณ์ด้วยข่าวสังคมสักข่าวได้ว่ากันเนี่ยนะฮะเรื่องดีๆมาบอกข่าวดีๆสำหรับชีวิตดีๆเอากันอย่างนี้ครับระหว่าง 16-19 มิถุนายนจะมีการจัดมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัยครั้งแรกของประเทศไทยชื่อว่า Healthcare 2016ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะฮะค่ะนะที่สำคัญนะคะบอกงานนี้นะคะมีการรวบรวมบุคลากรทางการแพทย์กูรูผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพชั้นนำของประเทศไทยมารวมกันไว้ในงานนี้นะคะอาทิเช่นเลยค่ะ9คุณหมอชื่อดังจะมาไข9ปัญหาสุขภาพของผู้สูงวัยมี4เชฟมือทองมาทำอาหารชะลอวัยให้ได้ชิมกันด้วยนะคะมี6คนดังกูรูมาร่วมแชร์เคล็ดลับเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่ดีค่ะนะฮะนะฮะในงานนี้จะมีกิจกรรมตรวจสุขภาพฟรีกับ14โรงพยาบาลชั้นนำมีนิทรรศการนวัตกรรมเพื่อสูงวัยซึ่งเป็นครั้งแรกที่3องค์กรชั้นนำระดับประเทศ SCG สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติมาร่วมกันจัดนะครับใช่ค่ะมีสวนสมุนไพรชะลอวัยไกลโรคจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะเป็นสมุนไพรหายากนะคะกว่า100ชนิดทีเดียวแล้วก็มีตำรับยาอายุวัฒนะด้วยนะคะกว่า100ตำรับมาเผยแพร่กันด้วยนะคะครับมีเวิร์กช็อป8หลักสูตรฟรีเพื่อสูงวัยเพื่อผู้สูงวัยก็ใช้ได้นะสุดท้ายย่อหน้าสุดท้ายเลยครับใช่ค่ะพาคุณพ่อคุณแม่ไปร่วมกิจกรรมดีดี Healthcare 2016นะคะสร้างสุขภาพผู้สูงวัยค่ะงานแฟร์สุขภาพเพื่อผู้สูงวัยครั้งแรกในไทยย้ำ 16-19 มิถุนายนนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ไปกันให้ได้นะคะงานนี้จัดโดยเครือมติชนเอาละครับกลับมาต่อสู้กันต่อค่ะต่อสู้กันต่อกับต่อสู้กับอะไรก็ไม่ทราบอันนี้เป็นวงการไหนต่อคะนะวงการตำรวจวงการตำรวจอีกแล้วย้อนกลับไปเมื่อวานนั่นนะครับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสปท.มีการประชุมพิจารณารายงานเป็นรายงานข้อเสนอว่าด้วยการวางแนวมาตรฐานการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจเสนอโดยคณะกรรมการด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมสปท.ค่ะสาระของมันเป็นอย่างไรไปกันที่พลตำรวจเอกวรพงษ์ชิวปิชานะคะรองประธานการมาธิการด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของสปท.นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะคงจะได้มาไล่เรียงการสอบถามกันรายละเอียดเนื้อหาสาระของตรงนี้นะคะกระบวนการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจจะเป็นธรรมมากขึ้นขนาดไหน เดี๋ยวรอสักครู่ค่ะเดี๋ยวขอปิดคำพูดคุณหน่อยได้ไหมทำไมคะจะเป็นธรรมมากขึ้นขนาดไหนเปลี่ยนเป็นจะเป็นจริงมากขึ้นขนาดไหนดีกว่าไหมเป็นจริงก็จะถามเหมือนกันว่าวางกรอบกันแล้วจะเป็นจริงได้ไหมเปเปอร์ปฏิรูปเนี่ยเต็มห้องเยอะเต็มศึกษากันตลอดแต่แอคชั่นหยิบมาแอคชั่นกันอย่างไรเนี่ยแหละปัญหาประเทศไทยมันไม่ใช่วิชั่นทุกคนก็รู้ปฏิรูปตำรวจต้องทำอย่างไรหลักการมันมีหมดแอคชั่นได้หรือไม่ทำไมแอคชั่นไม่ได้ติดอะไรไปกันที่อดีตรองผบตร.ย้ำนะฮะอดีตรองผบตร.วันนี้เป็นรองประธานกรรมาธิการด้านกฎหมายและการกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของสปท.พลตำรวจเอกวรพงษ์ชิวปีชาสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านรองค่ะสวัสดีค่ะคุณนายคุณอมรครับครับข้อเสนอของกรรมาธิการที่เสนอเมื่อวานถือว่าเข้ากับสถานการณ์มากเหลือเกินเลยนะฮะและมันก็เร้าใจจริงๆเข้ากับปัญหาปัจจุบันจริงๆนะฮะทันสถานการณ์แนวทางหลักๆกันนะครับมาตรฐานในการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจที่เราเสนอในที่ประชุมใหญ่ของสปท.เมื่อวานไฮไลท์อยู่ตรงไหนอย่างไรครับไฮไลท์ให้ฟังสักนิดสิครับไฮไลท์จุดเด่นคือไฮไลท์คือหลักการของมันเนี่ยเราเอามาจากร่างรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้นะครับในมาตรา258ที่กำหนดว่าจะต้องมีการปฏิรูปสำนักงานตำรวจชาติให้เสร็จสิ้นภายใน1ปีหลังจากรัฐธรรมนูญประกาศใช้และในประเด็นหนึ่งที่ร่างรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ก็คือว่าในการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการตำรวจนั้นจะต้องยึดหลักอาวุโสประกอบความรู้ความสามารถนะครับอาวุโสความรู้ความสามารถมาประกอบกับความรู้ความสามารถดังนั้นหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ก็คือเอาเรื่องนี้มาคิดต่อว่าแล้วจะประกอบกันอย่างไรครับให้น้ำหนักตรงไหนเท่าไหร่อย่างไรนั่นก็คือว่าต้องเอาทั้ง2 3ปัจจัยเนี่ย2 3ปัจจัยเนี่ยมาชั่งน้ำหนักนะครับแล้วก็รวมกันในที่สุดเราก็ได้ข้อยุติว่าถ้างั้นก็ต้องให้50 50โดยข้อยุติ50 50อาวุโส 50% ทวงความรู้ความสามารถ 50% ครับโดยยึดหลักอย่างนี้นะครับว่าครับบางทีอาวุโสเนี่ยจะมีอยู่แล้วตามประกาศคสช.ที่กำหนดหลักเกณฑ์การจัดอาวุโส
ครับเพราะฉะนั้นบัญชีอาวุโสเนี่ยจะมีอยู่นะครับโดยในอดีตนั้นเราก็จะใช้บัญชีอาวุโสเนี่ยที่มีอยู่แล้วเนี่ยเอามาพิจารณาแล้วก็เรียงลำดับไปนะครับใครอาวุโสระดับไหนแล้วก็แต่งตั้งที่ว่า 33% ก็แต่งตั้งไปตามนั้นแต่ครั้งเนี้ยเราจะเอาบัญชีอาวุโสเนี่ยมาถ่วงน้ำหนักด้วยความรู้ความสามารถนั่นหมายความว่าคนที่อยู่ในลำดับอาวุโสต่างๆนั้นเนี่ยสามารถจะขยับลำดับอาวุโสเลื่อนขึ้นได้ถ้ามีความรู้ความสามารถครับขณะเดียวกันถ้ามีความประพฤติไม่ดีถูกสอบสวนทางวินัยถูกตั้งกระทู้ถูกลงโทษทางวินัยลำดับของคุณจะลดลงมาครับนี่คือหลักคิดตรงนี้เพราะฉะนั้น เราจึงได้กำหนดให้ต้องมีการประเมินสำคัญคือเรื่องของการประเมินผลงานประจำปีการประเมินผลงานประจำปีก็จะต้องผู้ชาที่ผู้ทำหน้าที่ประเมินเนี่ยเป็นรูปของคณะกรรมการถ้าประเมินผลออกมาแล้วเนี่ยก็จะต้องสามารถจัดลำดับความเก่งความสามารถของตำรวจเรียงลำดับมาให้ได้เช่นสมมติว่ามีสารวัตรอยู่200คนในสังกัดตัวเองเนี่ยก็ต้องประเมินผลงานแล้วก็เรียงลำดับมาที่1ถึงที่200อันนี้เกณฑ์ของคนที่จะได้รับรางวัลเนี่ยเราให้ 20% ของจำนวนกำลังพล 20% สมมติว่าถ้ามีกำลังพล200คนก็หมายความว่าจะมีคนที่ได้รับรางวัล40คน40คนใน40คนเนี่ยไม่ว่าเราก็เอาไปดูในบัญชีอาวุโสเดิมว่าเขาอยู่ลำดับเท่าไหร่มีอาวุโสจำนวนปีเท่าไหร่นะครับเราก็บวกจำนวนปีให้เขาไปอีก1ปีเช่นคนที่ได้ลำดับ1อาจจะมีอาวุโสอยู่5ปีเราก็ปรับให้บวกเป็น6ปีถ้าบวก6ปีแล้วเนี่ยลำดับเขาอาจจะอยู่ที่ลำดับเดิมก็อาจจะอยู่ที่อันดับที่100เขาอาจจะขยับมาอยู่อันดับที่80หรืออะไรก็ตามนะครับจะได้เรื่องขึ้นมาได้ถูกต้องครับเขาก็ขยับลำดับขึ้นมาคนถัดมาก็บวกอีก1ปีอีกคนที่2บวกไปอีก1ปีเดิมก็อาจจะอยู่ลำดับที่10อยู่แล้วเขาบอกหนึ่งทีเขากลายเป็นลำดับที่หนึ่งสมมติอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันจะปรับลำดับได้ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถซึ่งตรงเนี้ยเราให้ 20% นะครับค่ะตรง 20% เนี่ยเดี๋ยวมันจะไปสัมพันธ์กับหลักเกณฑ์การพิจารณาหลังจากที่เราทำบัญชีปรับเพิ่มระดับหรือลดระดับเสร็จแล้วเนี่ยแต่ว่าเอาบัญชีนี้มาพิจารณาแต่งตั้งแต่เราจะไม่ได้เอามาทั้งบัญชีนะครับเราจะต้องเอาตัดส่วนเกณฑ์ขั้นต่ำก่อนเนื่องจากว่าในหลักการของการที่จะได้รับการแต่งตั้งให้สูงขึ้นต้องมีอายุปีพื้นฐานก่อนเช่นคนจบมาจากโรงเรียนร้อยตำรวจใหม่ๆเป็นร้อยตำรวจตรีเนี่ยจะมีเกณฑ์ว่าอย่างน้อยคุณต้องเป็นรองสารวัตรเนี่ยอย่างน้อย7ปีอย่างน้อย7มีเกณฑ์มาเป็นได้รับการพิจารณาให้เป็นสารวัตรไหมแค่อยู่ในตะกร้าว่ามีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเท่านั้นนะจะได้ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับจำนวนตำแหน่งว่างหรือเรื่องของความรู้ความสามารถเพราะงั้นเราต้องเอาเกณฑ์ตรงนี้มาจับนะครับสมมติว่าบัญชีที่ผมยกตัวอย่างเป็นสารวัตรเนี่ยสมมติว่าสารวัตรบอกว่าต้องมีเกณฑ์ขั้นต่ำเป็นสารวัตรอย่างน้อย5ปีเราก็จะตัดตั้งแต่5ปีขึ้นไปที่สมมติว่าของเขาเนี่ยเข้า4ปีแต่ไม่ได้บวก1เป็น5เนี่ยฮัลโหลยังได้ยินอยู่นะครับค่ะครับบวก1เป็น5เนี่ยเราถือว่ายังไม่เข้าบัญชีเดิมอายุปีเขายังแค่4เนี่ยแต่เขาได้บวก1เป็น5เราถือว่ายังไม่เข้าบัญชีเขาต้องเป็น5เข้ามาได้ก็เป็น5ก่อนแล้วบวก1เป็น6อย่างเงี้ยถึงจะเข้าอยู่ในตะกร้าที่จะได้รับการพิจารณาค่ะพอเราได้ตะกร้าบัญชีที่อยู่ในตะกร้าที่จะได้รับการพิจารณาแล้วเนี่ยจากบัญชีนี้นะครับเราจะกำหนดให้พิจารณาเรียงลำดับมาเลยตั้งแต่1ถึง 70% แรกเนี่ยต้องเรียงลำดับเลย1 2 3 4 5 6จนครบ 70% ของตำแหน่งว่างนะครับครับถ้าสมมติว่ามีตำแหน่งว่าง10ตำแหน่งก็จะต้องพิจารณา1ถึง7คนแรกเนี่ยเรียงลำดับเลยห้ามนะครับส่วนที่เหลืออีก 30% เนี่ยเหลืออีก 30% เนี่ยอาจจะมีคนที่อยู่ในบัญชีที่เหลืออีก 30% นี่อาจจะ20 30คนหรืออะไรก็ตามก็ให้สามารถพิจารณาข้ามอาวุโสได้ตามเหตุผลของผู้มีอำนาจพิจารณานะครับเพราะว่าที่เราต้องเปิดไว้ตรงนี้ก็เพราะว่าบางครั้งมันมีตำแหน่งที่จำเป็นเช่นตำแหน่งเลขาตำแหน่งนายเวรตำแหน่งนายตำรวจติดตามนายกตำแหน่งอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะต้องพิจารณาคนที่มีบุคลิกมีอะไรที่ตรงกับตำแหน่งนะครับแล้วก็หรือบางครั้งเป็นบุคคลที่มีผลงานโดดเด่นที่เราเรียกว่าฟาสต์แท็กนะครับอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะสามารถก็เป็นข้อยกเว้นครับก็ยกเว้นให้30%ตรงนี้นะครับ30%นะการที่จะข้ามอาวุโสไม่ว่าจะเป็นใน30%เนี่ยก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากสตอ.ก่อนนะครับเนี่ยหลักคิดก็จะเป็นอย่างนี้ทีนี้อย่างไรก็ตามมีคนถามเอาแล้ว70%แรกข้ามไม่ได้เลยเหรอเกิดอยู่ๆเขาป่วยพิการขึ้นมา
ไอ้ตรงนี้ครับเราก็เขียนข้อยกเว้นไว้ให้ครับแต่เราต้องเขียนแบบเข้มนะครับเราก็เลยใช้คำว่า1ถึง7เนี่ยให้แต่งตั้งเรียงตามลำดับเว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัยสุดวิสัยนะครับหรือเป็นเหตุสุดวิสัยอย่างแท้จริงนะจึงจะข้ามได้คำว่าสุดวิสัยเนี่ยมันเป็นคำในกฎหมายอาญาครับนะครับซึ่งถ้ามีเรื่องมีราวก็ฟ้องศาลก็ฟ้องศาลปกครองเอาสุดวิสัยอย่างแท้จริงนะฮะถ้ามันก็มีนิยามตามกฎหมายอาญาถ้าผิดไปจากนี้คนที่คิดว่าถูกกระทบก็ไปฟ้องศาลปกครองเอาให้ศาลชี้มาเราก็เขียนไว้ให้ชัดอย่างนั้นนะครับคิดว่าข้อเสนอเมื่อวานมันน่าจะแก้ปัญหาเรื่องข้ามห้วยข้ามหัวข้ามขั้นข้ามอุโสได้นะฮะครับมันผมว่าอย่างน้อยเนี่ยมันมีความชัดเจนแล้วก็ผลการประเมินเนี่ยมันจะต้องประกาศก่อนนะครับเกณฑ์การประเมินเราก็บอกว่าคุณจะต้องทำในรูปคณะกรรมการเชิญส่วนราชการอื่นๆส่วนภาคประชาชนเชิญผู้ว่ามาร่วมกันกำหนดเกณฑ์ในแต่ละกองบัญชาการนะครับพอกำหนดเกณฑ์เสร็จแล้วเนี่ยก็เสนอไปที่กตร.พอกตร.ให้ความเห็นชอบคุณต้องเอาเกณฑ์นี้ไปประกาศให้ตำรวจรู้ว่าหน่วยของเรานะหน่วยของเราตชด.นะหน่วยของเราปราบปรามยาเสพติดนะหน่วยของเรากองบัญชาการศึกษานะเราจะเน้นผลงานอย่างนี้นะผลงานอย่างนี้ได้คะแนนเท่านี้ผลงานนี้ประกาศให้รู้ทั่วกันก่อนโอเคทีนี้การพิจารณานั้นนะครับควรจะกระจายอำนาจการพิจารณาไปแต่ละกองบังคับการและกองบัญชาการหรือควรรวมศูนย์เอาไว้ตรงกลางฮะอันนี้ชัดเจนนะครับว่ากระจายอำนาจให้ผู้บัญชาการไปที่ระดับกองบัญชาการถูกต้องครับกระจายไปดูใช่ครับเพราะว่าระดับตร.รวมอำนาจประเมินไม่ได้แน่เพราะว่าคุณจะไปรู้จักท่านตำรวจตีคนนี้เหรอใช่ไหมกำลังพลมีตั้ง 200,000 เนี่ยลูกค้าไม่มีสิทธิ์ที่จะไปรู้จักหรือว่าไปดูผลงานได้อย่างใกล้ชิดก็จะต้องกระจายอำนาจให้ระดับกองบัญชาการเขาเป็นผู้ประเมินเองไปดูในแต่ละโซนถ้าเช่นนั้นถ้าเช่นนั้นแสดงว่าสปท.กรรมาธิการและรวมถึงคุณวรพงศ์ก็ไม่เห็นด้วยกับปัจจุบันที่เขารวมศูนย์อำนาจในการทำโผตำรวจไว้ที่ผบ.ตร.สิครับอ๋อตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของสถานการณ์เฉพาะนะครับซึ่งเราเองเนี่ยเราไม่ได้รับมอบไปศึกษาเรื่องนี้นะครับเราศึกษาถึงแผนของการที่จะวางหลักเกณฑ์การแต่งตั้งซึ่งแน่นอนหลักการกระจายอำนาจเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราใช้กันมาโดยตลอดนะครับในพระราชบัญญัติตำรวจ2547เนี่ยก็เน้นเรื่องการกระจายอำนาจแต่สถานการณ์ของปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสถานการณ์เฉพาะสถานการณ์พิเศษของประเทศนะครับเราก็จะไม่ไปยุ่งวิจารณ์หรือไปพิจารณาตรงนั้นก็คือจะไม่แสดงความเห็นต่อการรวบอำนาจไว้ตรงกลางเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์พิเศษสถานการณ์เฉพาะนะฮะถูกต้องครับเมื่อวานในสปท.ก็จะไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้เลยก็จะพูดถึงอนาคตอย่างเดียวว่าเพราะเรามีหน้าที่ที่จะทำแผนและเสนอแผนครับในอนาคตเราจะมั่นใจไหมคะวางกรอบหลักเกณฑ์รูปแบบอะไรวิธีการต่างๆในหมดมีคณะกรรมการแล้วแต่การที่จะแอคชั่นจริงๆพอถึงเวลาสถานการณ์หนึ่งการเมืองเข้าบริหารจะมีเหตุการณ์พิเศษอะไรยังไงที่มันไม่ยึดตามกรอบนี้ได้ไหมคะคือเมื่อวานก็มีการพูดกันนะครับว่ากรอบเนี้ยเราเสนอเป็นร่างกฎกตร.นะครับเป็นร่างกฎกตร.ก็มีผู้เห็นผู้เสนอบอกว่าเป็นแค่กฎกตร.เนี่ยเดี๋ยวพอนั่นไปมีการเมืองเข้ามาก็เปลี่ยนง่ายเราก็เห็นด้วยนะครับเราก็กำลังพิจารณาว่าถ้าอย่างนั้นจะปรับเปลี่ยนเป็นพระราชบัญญัติเลยดีไหมนะครับก็รับมาศึกษาต่อนะครับแต่ยังไม่ได้ตกผลึกใช่ไหมคะคือเมื่อวานนี้เห็นชอบไปแล้วนะครับในขั้นตอนนี้เนื่องจากว่าข้อเสนอของสปท.เนี่ยมันไม่ได้จบแค่นี้นะครับมันยังจะต้องไปผ่านคณะรัฐมนตรียังก็ไปผ่านคณะกรรมการประสานงาน2ฝ่ายคณะกรรมการประสานงาน3ฝ่ายโอเคซึ่งสามารถไปปรับเปลี่ยนตรงนั้นได้ครับโอเคเอาเป็นว่ามันเป็นแค่ข้อเสนอของสปท.รัฐบาลจะเห็นด้วยหรือไม่สนช.จะเห็นด้วยหรือไม่ก็เป็นอีกช็อตนึงถูกไหมถูกต้องครับและหลายเรื่องดีๆนั้นจากสปท.นั้นก็ไม่ได้แปลว่ามันจะแอคชั่นได้จริงๆถ้ารัฐบาลไม่เอาด้วยถูกไหมมันอยู่ตรงนั้นด้วยว่าจะเอาด้วยหรือไม่ถูกไหมรัฐบาลส่วนใหญ่ก็ครับ okay. อยู่ในขั้นตอนนะครับเรื่อง okay. ที่เสนอไปแล้วเนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนอย่างเรื่องของ okay. โอเคคำถามสุดท้ายครับคุณวรพงศ์คำถามสุดท้ายครับคุณวรพงศ์ครับก็คือเท่าที่ดูโครงความคิดมันไม่ได้หลุดไปจากกรอบการแต่งตั้งยกย้ายที่วางมาโดยตลอดนะครับจัดสรรปันส่วนอาวุโสบางส่วนความรู้ความสามารถบางส่วนให้นายพิจารณาได้บางส่วนจะได้วางคนของตัวเองในการช่วยงานตัวเองอะไรประมาณนั้นนะครับมันก็คล้ายๆกันโครงความคิดไม่หลุดจากกัน
แต่คำถามก็คือที่ผ่านมาทำไมมันแอคชั่นไม่ได้ทำไมต้องมีสถานการณ์เฉพาะสถานการณ์พิเศษเป็นระยะระยะรวมถึงปัจจุบันด้วยมันเกิดอะไรขึ้น มันเกิดอะไรขึ้นครับแล้วมั่นใจได้อย่างไรว่าข้อเสนอสปท.นะฮะมันจะได้รับการหยิบฉวยไปแอคชั่นจริงๆคือเท่าที่ฟังเสียงจากสมาชิกนะครับก็เสียงส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยนะครับเสียงส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยแล้วก็ผ่านมติออกมาเราก็มีความมั่นใจนะครับว่าครับครั้งนี้ผมว่าเราประนีประนอมมากนะครับจริงๆแล้วถ้าดูจาก70 30เนี่ยถ้าคนฟังว่าอาวุโส70ความรู้ความสามารถ30ไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วคืออาวุโส50ความรู้ความสามารถ50นะครับเพราะว่าใน 70% แรกเนี่ยมันบวกด้วยความรู้ความสามารถเข้าไปด้วยมันบวกแค่ 20% แล้วก็มาล้วนๆอีก 30% นะฮะตรงนี้เราก็มองว่า 50% มันก็เหมาะสมตรงนี้ครับโอเคได้ครับครับผมขอบคุณมากครับคุณวรพงษ์ครับขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับครับค่ะพลตำรวจเอกวรพงษ์ชิวปีชารองประธานคณะกรรมาธิการด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในสปท.ก็คิดกันไปก็เสนอกันไปค่ะแล้วช็อตต่อไปล่ะประเด็นมันอยู่ที่มักจะเกิดสถานการณ์เฉพาะสถานการณ์พิเศษเป็นระยะระยะทำให้ไม่สามารถแอคชั่นตามกรอบที่วางไว้ได้ครับอ่ะไปพักกันอีกสักช่วงหนึ่งนะคะพักสักครู่ค่ะ